สวัสดีครับรายการ Spotlight World ศึกเลือกตั้งสารัฐ2024ผมกำลังจะจับประเด็นว่า11วันที่เหลือก่อนวันย่อนบัตรของคนอเมริกันนั้นวิธีการของโดนัลด์ทรัมป์คามาลาแฮร์ริสจะใช้ช่วงสุดท้ายนี้เพื่อจะดึงเอาเสียงให้ได้มากที่สุดอย่างไรเพราะแต่และคนรู้เลยครับว่าพลาดนิดเดียวจะแพ้อ,อีกฝั่งหนึ่ง แพ้แม้แต่คะแนนเสียงเดียวก็ไม่ได้เพราะโพล่าสุด7รัฐที่เป็นรัฐสงครามรัฐสมรภูมิที่ตัดสินชะตากรรมของทั้งสองคนนั้นเปลี่ยนสลับกันทุกวันดู5ด้านเลยครับผมจะวิเคราะห์ฟังว่า5ด้านนี้สองคนใช้กลยุทธ์ต่างกันอย่างไรเอาเรื่องของเป้าหมายก่อนทรัมป์เน้นไปที่สร้างฐานเสียงใหญ่จัด การชุมนุมใหญ่ปราศัยใหญ่ยิ่งคนเยอะยิ่งดีแต่แฮร์ริสนั้นต้องการที่จะเจาะลงไปในกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของชนกลุ่มน้อยเรื่องของสวัสดิการสุขภาพเรื่องของสีผิวเรื่องของกรรมกรขณะที่ทรัมป์เน้นไปเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าจุดแข็งของตัวเองอยู่ตรงนี้ เน้นไปที่คนผิวขาวคนที่ไม่มีปริญญาแฮ r ริสไปทางกลุ่มชนชั้นกลางขึ้นทรัมป์ต้องเน้นชนชั้นกลางลงมาส่วนสารที่ต้องการส่งทรัมป์ต้องการเน้นว่านโยบายเขาคือนอกจากเศรษฐกิจจะต้องคับไล่ผู้อพยพที่เข้ามาผิดกฎหมายที่โจไบเดนและแฮริสปล่อยให้เข้ามาก่ออาชญาก,กรรม แย่งงานของคนอเมริกันนอกจากนั้นแฮร์ริสก็เน้นว่าทรัมป์คืออันตรายต่อประชาธิปไตยส่วนประชากรน,นั้นแน่นอนครับแฮร์ริสต้องการคนรุ่นใหม่คนนอกจากผิวขาวต้องการคนผิวดำลาติโน,โนแม้กระทั่งคนเอเชียอเมริกันก็มีความสำคัญเพราะแต่ละกลุ่มนั้นล้วนแล้วแต่สามารถพลิกสถานาการณ์ได้ทั้งนั้น ทรัมป์ไปที่คนอายุมากหน่อยและก็ต้องการคนที่การศึกษาไม่ถึงขั้นปริญญาลงมาเข้ากวาดหมดเลยครับโทนน้ำเสียงดุดันมากครับทรัมป์นี่ยิ่งวันก็ยิ่งแรงกล่าวหาว่าแฮร์ริสโง่สมองไม่ทำงานแฮร์ริสนี่ช่วงหลังก็แรงขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเรียกทรัมป์ว่าฟาสซิสต์แต่เรื่องระดมทุนนั้น แฮร์ริสสามารถที่จะระดมทุนได้มากกว่าทรัมป์นะครับตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าตั้งแต่โจไบเดนประกาศถอนตัวคามาลาแฮรริสเข้ามาเนี่ยโอ้กลุ่มเซเล็บชนชั้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีชนชั้นที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากทรัมป์เนี่ยไหลมาเทมาดังนั้นทั้งหมดทั้งปวงนี้ช่วงโค้งสุดท้ายแต่ละยุทธศาสตร์ล้วนแล้วแต่ มีความสำคัญที่ตัดสินเจ็ดรัฐนั้นคือเจ็ดรัฐที่จะต้องย่อยลงไปใน4ีหหัวข้อและพลาดหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งก็ไม่ได้เลยครับ